หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนเริ่มลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายน2567ประชาชนชาวยะลาที่มีสิทธิ์รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตได้ให้ความสนใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการลงทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งการลงทะเบียนครั้งนี้ใช้เวลาในการกรอกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนไม่ถึง2นาทีก็เสร็จแล้วไม่ยุ่งยากเลย2นาทีเสร็จครับผมเราตรวจสอบข้อมูลอีกทีนึงครับผมจากรัฐบาลนอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนที่จุดให้บริการแบบ Walk-in ได้ที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ทำการไปรษณีย์ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการถึง 5,199 จุดในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะลงทะเบียนสำหรับยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทมีผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศสำเร็จแล้ว20ล้านคนในส่วนของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่16กันยายนไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2567สำหรับร้านค้าจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปก็ดีใจนะคะใช้จ่ายอะไรก็แบบซื้อของท้ายในครัวเรือนนะคะซื้อพวกแป๊บสบู่ยาสีฟันอะไรเนี่ยของประจำบ้านข้าวสารอาหารแห้งอะไรค่ะพอได้กินเป็นแต่ละเดือนขอบคุณค่ะที่รัฐบาลช่วยเหลือเงิน10,000 บาทให้แก่กับคนจนจริงๆอะค่ะคนที่เขาจะได้มีเงินกินมีข้าวกินอะไรที่ว่าคนยากจนที่เขาลำบากจริงๆลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตแล้วค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้ใช้ได้ซื้อของเข้าบ้านได้ซื้อแบบอุปกรณ์การเรียนเป็นครั้งแรกที่ได้ใช้สิทธิ์ของดิจิตอลวอลเล็ตดีใจมากค่ะขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้ค่ะประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.digitalwallet.go.th หรือ www.กระเป๋าเงินดิจิทัล.รัฐบาล.ไทยทั้งนี้รัฐบาลคาดว่าจะมีเงินสะพัดหมุนเวียนในช่วงไตรมาสที่4เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2567ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้น